ชรเม็ดสวยแม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากค่าเพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาใจคนกล้าก็เพราะผ่านการอดทนสวัสดีครับตี้วุฒิชัยจงอ่อนครับนกพรชนกจันทราสิริภาสค่ะผมในฐานะคนหนึ่งที่ผูกพันกับเพชรมาอย่างยาวนานมีช่วงชีวิตที่พยายามเจรนายตัวเองให้เป็นเพชรล้ำค่าแต่ก็เหมือนกับที่ทุกท่านทราบนะครับว่าการที่จะเป็นเพชรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเพชรมีค่ามากกว่าถ่านหลายล้านเท่าทั้งที่เพชรและถ่านต่างก็เป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกันไม้เพียงแค่ผ่านการอบการเผาไม่นานก็กลายเป็นถ่านแต่เพชรต้องผ่านความร้อนไม่น้อยกว่า 5,000 องศาฟาเรนไฮต์และต้องได้รับแรงกดดันมากกว่า1ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้วบวกกับระยะเวลายาวนานจึงก่อกำเนิดเป็นอัญมณีล้ำค่าที่มีความแข็งมากที่สุดในโลกจึงเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าท้อเป็นถ่านถ่านเป็นเพชรนั่นเองค่ะผมในฐานะผมเองก็คงไม่ต่างกับใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและในที่สุดผมก็ได้มีธุรกิจร้านเพชรยูไดมอนด์5สาขาที่ผ่านมาชีวิตต้องสู้ครับเพราะกู้มาเยอะในขณะที่หลายคนมองว่าธุรกิจร้านเพชรเนี่ยโคตรจะมั่นคงเลยเป็นเจ้าของกิจการมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วผมจะต้องดิ้นรนทำอะไรมากมายแต่สำหรับผมยังมีอีกหลายชีวิตที่จะต้องดูแลและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพวกเขาไม่ว่าเป็นครอบครัวผมคุณนกและลูกน้อยทั้ง3คนผมคิดอยู่เสมอว่าหากผมเป็นอะไรไปมรดกที่ผมจะเหลือไว้พวกเขาผมจะทิ้งอะไรไว้บ้างบางคนอาจจะคิดว่าผมวิตกมากเกินไปหรือเปล่าแต่ผมอยากจะถามทุกท่านในที่นี้ว่าใครเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างเรามักจะวิ่งหาความแน่นอนในชีวิตจนหลงลืมไปว่าชีวิตนั้นไม่มีความแน่นอนจากการไม่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพทำให้ผลตรวจพบว่าผมมีคอเลสเตอรอลสูงไขมันก่อตับไขมันก่อปอดนอนหยุดหายใจนอกจากนั้นตัวผมเองยังเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่คาดฝันและยังอยู่ในความทรงจำจนถึงทุกวันนี้ในปี2532ขณะที่ผมเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสงขลาโดยรถโดยสารประจำทางได้เกิดอุบัติเหตุชนประสานงานกับรถ10ล้อเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่โชคดีครับที่ผมได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตมาได้ยังไม่พอนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมต้องพาคุณนกเดินทางไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อคุยธุรกิจกับเจ้าของห้างระหว่างทางปรากฏว่าขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจู่ๆไฟหน้าบัตรก็โชว์สีแดงขึ้นว่า Braking System Error ผมไม่สามารถเบรกได้แต่โชคดีครับที่ข้างหน้าเป็นทางตรงและไม่มีไฟแดงผมจึงสามารถชะลอรถเข้าข้างทางรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าวันนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับเรา2คนลูกน้อยทั้ง3จะเข้ามารับช่วงดูแลธุรกิจที่เราสร้างด้วยวัยเด็กได้อย่างไรเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าธุรกิจเริ่มต้นจากการเป็นหนี้มีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สรันนิ่งคอร์สต่างๆมากมายถ้าวันนั้นผมจากไปอาจจะต้องทิ้งภาระหนี้สินต่างๆไว้กับพวกเขาโมดกแบบนี้หากผมทิ้งไว้ผมคงจะต้องผิดหวังในตัวเองมากแต่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นคำถามคือหากเกิดขึ้นเราเตรียมสภาวะความพร้อมไว้สำหรับคนที่เรารักยังไงบ้างหลายคนเตรียมเงินออมในธนาคารบ้านเช่าโฉนดที่ดินหุ้นปันผลทองคำเพชรผมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าทรัพย์สินหรือเป็นที่มาของคำว่ามรดกคำว่ามรดกผมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1มรดกที่มีภาระมันคือมรดกที่สร้างความกังวลใจให้กับเราและส่งต่อภาระความรับผิดชอบที่เราสร้างไว้ให้กับคนที่เรารักมีมรดกแบบนี้เสมือนชีวิตเรายังต้องมีห่วงกับ2มรดกที่ปลอดภาระมันคืออิสรภาพที่เราส่งต่อไปยังคนข้างหลังให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ไร้ความกังวลสุขสบายแบบที่เราหายห่วงผมเชื่อว่าถ้าเลือกได้ทุกท่าน
อยากจะมีมรดกที่ปลอดภาระเพื่อทำให้คนในครอบครัวเรามีความสุขแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเจ้าของร้านเพชร5สาขาแบบผมอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตมั่นคงแต่ธุรกิจของผมที่สร้างมาเนี่ยยังไม่สามารถเป็นมรดกที่ปลอดภาระได้เลยแต่ชีวิตของผมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเพราะตั้งแต่ดำเนินธุรกิจ Legacy อย่างถูกต้องตลอด6ปีที่ผ่านมานอกจากจะมีสุขภาพรูปร่างที่ดีแล้วนั้นธุรกิจ Legacy ยังสามารถปลดห่วงความกังวลของครอบครัวเราและสร้างพาสีฟรายได้เดือนละหลายแสนบาทอีกทั้งยังสามารถส่งต่อธุรกิจนี้ไปยังรุ่นสู่รุ่นตลอดไปผมอยากจะบอกทุกท่านว่า Legacy คือมรดกที่ปลอดภาระผมตั้งใจสร้างธุรกิจอย่างตั้งใจตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ทุกนาทีคือการเจรไนจนสุดท้ายกลายเป็นเพชรเม็ดงามให้ชมเชยค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณตี้นะคะที่ได้ส่งมอบเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ให้กับครอบครัวของเราความสำเร็จในธุรกิจ Legacy มีความสวยงามในทุกด้านเปรียบเสมือนเวลาที่เรามองเพชรไม่ว่าจะมองมุมไหนก็มีความงามในทุกมิตินั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพที่มอบร่างกายที่แข็งแรงและดูดีให้กับเราทางด้านการเงินมอบรายได้สร้างชีวิตที่มั่นคงทางด้านการใช้ชีวิตที่มอบอิสรภาพทางด้านเวลาและประสบการณ์อันงดงามจากการท่องเที่ยวรวมทั้งทางด้านมรดกนะคะที่ส่งมอบอนาคตอันไร้กังวลให้กับคนที่เรารักค่ะเราทั้งสองเลือก Legacy เป็นมรดกที่ปลอดภาระเพราะ Legacy นี่แหละครับคือเพชรที่ผมเลือกส่งต่อให้กับครอบครัวที่ผมรักจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปบทพิสูจน์ความแกร่งแห่งเพชรแท้ความแน่วแน่ที่จะไปให้ถึงฝันจะย่อท้อหวั่นไหวทำไมกันหวังและวันแห่งเส้นชัยไม่ไกลเกินเพชรจะงามพร่างพราววับวาวแสงเพชรจะแกร่งแข็งเข้มเต็มคุณค่าเพชรจะเลิศในเนื้อเหนือเวลาเมื่อเพชรกล้าเจียระในหัวใจเพชรเมื่อเพชรกล้าเจียระในหัวใจเพชรพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับ